ครับเราพนูการทำงานของตู้เย็นนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวของตู้เย็นนะครับมันมีหน้าที่ในการดูดนะครับดูดสารทำความเย็นนะครับเข้านะครับเข้าแล้วมันก็อัดสารทำความเย็นนะครับออกนะครับผ่านแคบคิ้วนะครับแล้วบีบอัดฉีดเป็นฝอยละอองนะครับแล้วก็ผ่านท่อนะครับเข้าไปในตู้เย็นนะครับเพื่อทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่ถูกฉีดเข้าไปนะมันจะมีความเย็นมากนะครับเมื่อมีความเย็นนะครับมันก็จะเข้าไปในตู้เย็นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนอากาศในตู้เย็นนะครับจากนั้นสารทำความเย็นก็จะวิ่งกลับมาเหมือนเดิมนะครับวนกลับมาเหมือนเดิมผ่านท่อดูดแล้วก็ตัวความตู้เย็นนะครับมันก็จะอัดสารทำความเย็นกลับไปอีกรอบวนไปอยู่แบบนี้นะครับโดยที่สารทำความเย็นเนี่ยจะไม่หายไปไหนนะครับพูดง่ายๆคือน้ำยาของตู้เย็นเนี่ยจะไม่หายไปไหนยกเว้นมีการแตกการรั่วเท่านั้นนะครับซึ่งในการซ่อมนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเลยกับสารทำความเย็นนะครับเรามาดูว่าตัวคอมตู้เย็นตัวเนี้ยมันใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวแคปตัวคาปานะครับตัวเก็บประจุใช้ได้ไหมนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวโทโมสตัตตัวแบบนี้นะครับมันจะอยู่ที่ในตู้เย็นนะครับไว้หมุนตัวเลข1 2 3ปรับความเย็นนะครับมี3ตัวนี้ตัวนี้เสียตัวนี้เสียหรือตัวนี้เสียนะครับแต่ในกรณีนะครับถ้าคอมตู้เย็นเนี่ยมันเสียท่านไม่ต้องซ่อมหรอกครับซื้อตู้เย็นใหม่เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตู้เย็นมันราคาไม่แพงนะครับแต่ถ้าอย่างเทอร์โมสตัตตัวนี้นะครับเทอร์โมนี้เสียนะครับก็ซื้อใหม่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับหรือว่าตัวแคปเก็บประจุเสียก็ซื้อใหม่ก็ร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้เราสามารถซ่อมเองได้นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวคอมตู้เย็นก่อนนะครับตัวนี้นะครับคอมตู้เย็นนั้นก็จะมีขาอยู่3ขานะครับที่ออกมานะครับมีขาสตาร์ทนะครับขาคอมมอนนะครับแล้วขารันนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตรงภายในตัวคอมตู้เย็นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของขดลวดนะครับอันแรกหนึ่งก็จะเป็นขดสตาร์ทนะครับก็จะเป็นขดลวดอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นขด C นะครับเป็นขา C คือ common นะครับต่อไปจะเป็น run นะครับซึ่งการทำงานของมันนะครับเวลาเราจ่ายไฟเข้านะครับอันนี้เป็นสายไลน์นะครับจ่ายมานะครับอันนี้นะครับก็ให้ขด C นะครับแล้วส่วนสายนิวตันนะครับก็จะมาเข้านี้นะครับแล้วผ่านที่ตัวเก็บประจุหรือตัว C นะครับตัว C ตัวแคปรันนะครับมาที่โคดสตาร์ทนะครับแล้วอีกทางนึงนะครับก็วิ่งมานี่นะครับไปที่โคดรันนะครับทีนี้ลักษณะการทำงานของมันนะครับไฟนะครับจากสายไฟนี่คือปลั๊กไฟนะครับนี่คือปลั๊กไฟแล้วมันจะมี2สายคือสายไลน์กับสายนิวตันนะครับคือไฟบ้านนะครับไฟนะครับมันก็จะวิ่งผ่านนะครับผ่านสายไลน์กับสายนิวตันนะครับคือสายไลน์นะครับมันก็จะเข้าจุดนี้ของเทอร์โมสตัตเข้าจุดนี้นะครับไฟวิ่งมานะครับไฟวิ่งมานะครับไฟบ้านนะครับ220โวลต์นะครับเส้นไลน์นะครับผ่านมาที่เทอร์โมสตัตนะครับเป็นสวิตช์นะครับในการเปิดปิดไฟนะครับในการเปิดปิดไฟนะครับอีกเส้นหนึ่งเส้นนิวตันนะครับก็มาอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับเมื่อเราเปิดตู้เย็นนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านนี่นะครับมาที่ขดลวด C common นะครับแล้วสายนิวตันก็อยู่มาทางนี้นะครับผ่านตัวเก็บประจุหรือตัวแคปนะครับแล้วมานี่นะครับอีกเส้นหนึ่งก็มาที่ขดรันนะครับตัวตู้เย็นก็จะทำงานตัวตู้เย็นก็จะทำงานเมื่อทำงานได้ความเย็นในอุณหภูมิที่เรากดตั้งไว้แล้วนะครับตัวเทอร์โมสตัตคือตัวนี้นะครับมันก็จะตัดอุณหภูมิคือมันจะตัดต่อไฟนะครับตัดต่อไฟออกจากกันเลยสวิตช์ปิดไฟเลยอย่างนี้นะครับไฟก็ไม่สามารถวิ่งไปได้นะครับเพราะว่ามันตัดไฟนะครับเพราะมันตัดไฟการทำความเย็นก็จะหยุดลงนะครับเมื่ออุณหภูมิเริ่มร้อนขึ้นนะครับเริ่มสูงขึ้น
มันก็จะต่อไฟเข้าไปเหมือนเดิมโดยผ่านเทอร์โมสตาตตัวนี้นะครับต่อไฟเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อทำความเย็นอีกมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับ